มายังไงสีคุณพี่มีเวลาถึงตีหนึ่งไหมคะนะคะสื่อมวลชนอยู่กับเราก่อนอยากคุยไปเรื่อยๆจังเลยมาเรื่องที่3บ้างดีกว่าเรื่องนี้นะคะจริงมีพี่สไปบาร์บีด้วยแต่วันนี้ติดภารกิจไม่ได้มานะคะก็จะมีคุณฮิมนะคะเลยและกับซีรีส์อีกเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคู่จิ้นใหม่เน่เสียงปรบมือค่ะเสียงปรบมือบิลลี่เซงนะคะเฮงขึ้นมาบนเวทีเลยจ้าอันนี้ก็ฉันเอาเจาะได้เลยเออแบบนี้เธอเอามาเลยลุกล่ามลุกล่ามเอาเซงเธอลุกล่ามเอาเฮงต้องถามน้องด้วยว่าน้องสบายใจที่จะอยู่เธอหรือเปล่าโอเคโอเคมาให้แนะนำตัวกันดีกว่าอ่ะเริ่มจากคุณฮิมเลยค่ะก่อนครับสวัสดีครับชื่อฮิมครับผมรับบทเป็นคุณไทยครับคุณไทยเขาเป็นใครครับคุณคุณไทยเป็นเจ้าของเป็นลูกเจ้าของบริษัทกับเคเป็นครอบครับมีชื่อนี้อยู่ในซีรีส์ด้วยเอาชื่อบริษัทตัวเองเข้าไปอยู่ในซีรีส์ด้วยใช่ไม่จริงๆแล้วผมเป็นลูกประธานบริษัทของช่อง TTV แต่ชีวิตจริงผมเป็นประธานบริษัทของ Copy A Bangkok ครับประธานบริษัทนี้มีเยอะคุณจะไปแย่งกับคุณทะเลสมวนดีกุลเหรอคุณทะเลเขาไม่ยอมจริงผมกับทะเลเนี่ยหุ้นกันแล้วเราจบเรื่องนี้คือชีวินก็คือออกครับเตรียมทำข่าวนะคะ TTV คุณมากมันอยู่ในเทรลเลอร์ตัวแรกที่ออกมาลองเรา TTV กำลังเปิดรับนักแสดงซีรีส์วายเรื่องใหม่คุณนี่แหละคือต้นกำเนิดในเรื่องราวในเรื่องราวหนังใช่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันท่านต่อมาค่ะเชิญค่ะครับผมบิลลี่พัชนนท์ครับรับบทเป็นน็อตครับผมนี่น็อตคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับพี่บิลลี่น็อตเป็นดารานักแสดงหนุ่มเพย์บอยครับผมหนุ่มเพย์บอยใช่เขามีความชิลมีความเรียกได้ว่าชอบใช้ชีวิตใช่ครับแล้ววันนึงเขาได้เจอสิ่งที่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็เรามาคอยดูว่าการเล่าเรื่องของตัวละครเนี่ยจะมีทั้งขาวทั้งสีดำแล้วก็สีเทาจะมาดูกันว่าตัวละครของน็อตจะมีความคมขนาดไหนต้องรอติดตามค่ะคุณแสงคุณแสงรับบทเป็นอะไรคะฉันลืมครับผมแสงนะครับรับบทเป็นปั้นครับครับใช่ครับซึ่งตัวละครปั้นเนี่ยจริงๆจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับงานเป็นคนเอาใจใส่กับงานมากๆครับแล้วก็จริงๆเนี่ยให้ครอบครัวมันเป็นที่หนึ่งที่รักครอบครัวมากแล้วก็ช่างสังเกตในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวเสมอครับใช่ฮะซึ่งในเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการมาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์หรือว่าวิธีการที่จะอยู่ในแต่ละซิทูเอชั่นใช่คุณโดนพี่แต่เป็นพักเตะจริงหรือเปล่าคะซีนเมื่อสักครู่นี้ตกกระจายเหมือนกันจริงในซีนก็ตกกระจายจริงๆนะครับมันเป็นน้องบทแต่คุณพี่แต่คนเล่นจริงโอ้โหพี่แต่คือถึงมากใช่ไปที่คุณเฮงค่ะเชิญค่ะเฮงครับสวัสดีครับผมเฮงนะครับรับบทเป็นฟาโรห์ครับผมครับครับในเรื่องเนี่ยฟาโรห์เขาก็จะเป็นคนที่มองเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและเขาจะไปถึงเป้าหมายนั้นโดยที่เขาจะไม่สนใจว่าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือเปล่ามีความทะเยอทะยานทำไมคุณไม่เล่นวายไอดอลเรื่องเมื่อกี้คุณไปอยู่กับแก๊งแก๊งนั้นได้เลยแก๊งนั้นได้เลยความทะเยอทะยานสูงมากหมดเลยนะฮะเปลี่ยนไหมแต่ว่าตัวละครเขาก็น่าสนใจนะที่เราได้นะฮะน่าสนใจยังไงน่าสนใจยังไงคือถ้าจากที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเราจะฟาดฟันกับตัวละครที่มันแล้วมันยากตรงที่ว่าผมกับเซ้งเป็นเพื่อนสนิทกันแต่พอในเรื่องต้องมาเล่นแบบว่าค่อนข้างจะต้องต่อสู้กันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทำการจูนตัวละครใหม่ที่บทบาทใหม่แล้วก็โชคดีมากที่ได้ทีมงานดีๆแบบนี้ทำให้เราแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เซตนั้นมีชื่อชีวินไหมคะมีชื่ออะไรบ้างที่เป็นทีมงานดีๆมีครูร่มก่อนเลยแน่นอนโอเคครูร่มมีพี่เด่นนะครับพี่เด่นเยี่ยมเลยเราเล่นแม่เราเล่นมีพี่ชีวินด้วยมีชีวินด้วยเป็นคนที่ผมเคารพและรักเสมอมาครับเพราะว่าผมเป็นสุดที่รักเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูของพี่ชีวินนะครับนะคะท่านสุดท้ายค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับบอสนะครับข้ารับบทเป็นของครับสองก็จะเป็นคาแรคเตอร์เป็นคนมีความฝันเหมือนกันอยากที่จะอยากที่จะทำตามความฝันที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงแบบบางทีเขาอาจจะทำผิดไปบ้างอะแต่เราก็ยังเชื่อเขาอยู่เราก็ยังให้ความช่วยเหลือเขาเสมอคุณด้วยชื่อเรื่องว่าคู่จิ้นใหม่เราอยากรู้ว่าใครคือคู่จิ้นเก่าเออมันต้องมีของเก่าสิถูกต้องใครจิ้นกันมาก่อนยังไงสิใครนะ
าเสียวจริงๆไม่มีพิรุธเลยเราไม่มีพิรุธเลยพยายามจะไม่ตอบใครนะแต่ล็อกแรกล็อกแรกกันอยู่จริงๆมีแอบสปอยอยู่ในทีเซอร์แล้วล่ะแบบช่วยกันดูว่าจริงๆแล้วเป็นใครเก่าใช่ครับมันต้องมีเก่าและใหม่แล้วใหม่ล่ะคะแล้วใหม่ล่ะคะนะฮะใหม่แล้วครับเป็นฉันเองโซ่เหรอใช่ใช่น้องคุณทิมดีเราเป็นคู่จิ้นกับคุณทิมดีเลยฮะฉันรักกันยัดเยียดฉันรักกันยัดเยียดของเธอนะคะเอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวของเราทั้งหมดนะคะอันกับคู่จิ้นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะมาครับผมใน